สวัสดีครับพี่พี่โฟกัสเช่นเคยครับแน่นอนพวกเราต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดครับวันนี้พาชมรถสุดหล่อคันหนึ่งแล้วนะครับวันนี้แต่ว่าพี่ๆครับก่อนจะชมรถคันนี้นะครับอาร์ตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาร์ตด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรีวิวรถหล่อแบบนี้ให้พี่ที่ชมกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะพามาชมรถคันไหนนี่ครับคันนี้เลยพี่คันเบลเลอร์เลยคันด้านหลังอาร์ตนี่คือ next gen ranger นะครับ xls นะครับค่าตัวอยู่ที่ 899,000 บาทมีการรังสรรค์การตกแต่งรถเป็นชุดเหล็กรอบคันนะครับแต่คันนี้ไม่ได้ยกนะฮะเป็นฟิลลิ่งรถเดิมๆนะด้วยความที่PFC ต้องการฟิลลิ่งการขับแบบเดิมๆแต่ชอบชุดเหล็กด้วยไม่อยากยกได้ไหมได้ครับพี่อยากได้แบบนี้ก็จัดให้ได้เลยนะฮะสำหรับฟิลลิ่งการใส่ชุดเหล็กรอบคันแต่ว่าไม่ได้ยกสูงนะครับก็มีติการเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้างนั่นเดี๋ยวจะพามาชมทีละจุดเลยแต่อันดับแรกสำหรับเครื่องยนต์นี่เครื่องยนต์ 2.0 ลิตรเทอร์โบเดี่ยว170แรงม้า405นิวตันเมตรนั่นเองนะครับเป็นเครื่องยนต์เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะสามารถขับพาพี่ๆลุยได้ทุกท้องที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามแต่นะด้วยระบบการขับขี่แบบขับสบายขึ้นด้วยพวงมาลัยเป็นระบบพวงมาลัยไฟฟ้า 100% นะเครื่องก็ถูกดันเข้าไปด้านในนะครับเพื่อให้ฟีลลิ่งการขี่พวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นและลดอาการปวดพวงมาลัยเราด้วยนะครับยิ่งล้อที่เปลี่ยนจากล้อขอบ17เป็นล้อขอบ20เนี่ยยิ่งทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวมีอะไรบ้างให้พาชมจุดอย่างแรกเลยนะครับด้านนี้คือการเปลี่ยนแปลงโดยการใส่สครูปลูกกระทิงเนี่ยไม่ใช่รูปม้านะเป็นลูกกระทิงทรงฟิตทำสีตามที่พี่ต้องการอะไรสีหลักๆเขาจะเป็นสีดำด้านนะครับเราสามารถคัสตอมสีอย่างเป็นสีดำเงาสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีกระทิงที่ทำเป็นสีน้ำเงินนะครับพร้อมเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นในส่วนของกระจังหน้าของแรปเตอร์นะครับเป็นฟอนต์3:2ที่มีตัว FORD แบบนี้นะครับใส่เข้าไปพร้อมด้วยไฟมินิ LED 3จุดนะครับพี่ๆเลือกได้เอาสีขาวหรือจะเอาสีส้มแบบนี้นะครับสั่งได้เลยนะอาร์ตสามารถใส่พี่ได้ทุกสีแต่จะใส่อันละสีมันก็ไม่เข้ากันก็ใส่เลยเนี่ยส้ม3หรือจะเอาขาว3ก็ใส่ได้เลยนะพร้อมทำงานกับตัวไฟในส่วนของตัวไฟ C-Cam หรือไฟ Daytime Running Light นะครับแค่ออนสตาร์ทไฟลดไว้นะครับติดพร้อมกันเลยนะครับทั้งไฟ Mini LED แล้วก็ไฟ Daytime Running Light ไฟหน้าตัวนี้นะตั้งแต่ XLS ขึ้นไปนะจะได้เป็นในส่วนของตัวไฟ Reflector LED ที่แตกต่างของรถยนต์ทั่วไปนะไฟ Reflector LED ของเขาเนี่ยไฟ LED หลอดไฟต่ำปกติมันอยู่ข้างล่างนี่พี่แต่เนี้ยอยู่ด้านข้างนะครับยิงเข้าไปที่โคมแล้วส่องสว่างไปด้านหน้าเพื่อกระจายแสงให้มากยิ่งขึ้นแต่ไม่ส่องเขาเรียกว่าส่องหน้ารถเพื่อนร่วมทางเพราะมีในส่วนของการปรับตั้งค่าไฟหน้ารถแบบอัจฉริยะปกติถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆที่เราใช้งานกันเราต้องเปิดฝากระโปรงขึ้นมาแล้วสกุลไลหมุนตั้งค่าไฟหน้านะครับแล้วก็ต้องยิงเข้าไปในกำแพงแต่ระบบรุ่นนี้เคยทำคลิปให้พี่ๆได้ชมแล้วในเรื่องของการปรับตั้งค่าไฟหน้าโดยใช้แค่นิ้วโป้งนิ้วเดียวนะครับพี่ปรับที่ใต้สวิตช์กุญแจรถเราปรับความสูงต่ำได้เลยนะฮะไฟต่ำไฟสูงนะครับจะแยกอยู่คนละโซนนะไม่ได้ใช้หลอดเดียวกันเป็นมิติใหม่ของการใช้หลอดไฟหน้าเพื่ออายุการใช้งานนานยิ่งขึ้นนะครับตกแต่งไฟหน้าเสร็จแล้วด้านหน้านี่ครับกันชนด้านหน้าก็สามารถใส่ได้ไม่ว่าจะเป็น Outlander นะครับ Hammer หรือจะเป็นอย่าง Armando ขึ้นอยู่กับพี่ๆชอบเลยต่างคันเนี้ยนะฮะพี่ๆสั่งเป็นของ Outlander Outlander นี่ก็เข้ารูปนะเพราะว่าทำออกมาในรูปแบบมันจะเหมือนกับใส่สำหรับรถฟอร์ดโดยเฉพาะอยู่แล้วนะเข้ารูปเข้าทรงกิมมิกในส่วนของตัวคิ้วเหลี่ยมต่างๆสวยนะครับเข้ากับตัวกระจังหน้าได้ดีขึ้นแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟที่เป็นก็เรียกว่าไฟอะไรนะไฟตัดหมอกนะฮะไฟตัดหมอกเปิดยามค่ำคืนและส่องสว่างไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นนะครับชุดกันชนหน้านะเขาจะแถมให้ตัวนี้ด้วยนะครับเป็นกันแคล้งหรือกันอกไก่นั่นเองนะพี่ๆเอาไว้สำหรับสแกนเมื่อเวลาเราเข้าโหมดออฟโรดนะล่องล้อนะครับแต่ตรงกลางเนี่ยเราไม่ทราบว่ามันจะมีอะไรมีต้นไม้มีกิ่งไม้มีก้อนหินได้เปล่าพวกนี้ช่วยเราได้หมดเลยนะครับป้องกันอ่างเครื่องของเราให้อยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นและก็ที่อยู่ใต้สุดจากอ่างเครื่องก็จะเป็นอย่างพวกแกนพวงมาลัยหรือปีกนกของเราต่างๆนั่นเองนะครับพี่ๆคันนี้ที่อาร์ตบอกไปนะพี่ๆไม่ได้ทำการยกแต่อย่างใดใช้ฟิลลิ่งการเดิมๆแล้วใส่ชุดเหล็กเข้าไปแน่นอนครับรถมันก็จะกดลงมานิดนึงนะฮะเหมือนรถโหลดเตี้ยเลยไหมเหมือนทรงสุลต่านเลยนะระยะห่างจากล้อไปถึงขอบซุ้มล้อเนี่ยประมาณ4นิ้วสอดและห่างอีก2นิ้วก็เป็น6นิ้วสอดนะครับเกือบแล้วนะก็คือด้วยการเปลี่ยนล้อแม็กด้วยนะครับ XLS ปกติเนี่ยเราจะได้ล้อแม็กแค่ขอบ17นิ้วแต่คันนี้ใส่ล้อแม็กขอบ20เลยนะครับพี่ๆเป็นฟิลลิ่งการขับขี่แบบแน่นอนนะครับเปลี่ยนฟิลลิ่งการขับขี่ใหม่ก็คือใช้น้ำมันน้อยลงเพราะว่าล้อที่มีวงล้อที่กว้างขึ้นนะครับมันทำให้การใช้พลังงานในการขับเคลื่อนเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็เปลี่ยนยางเป็นยางออโตเลนนะปกติใช้ไฮเวย์ออโตเลนก็เพิ่มความดุดันกับตัวรถมากยิ่งขึ้นทำให้ดูเป็นสไตล์ออฟโรดแต่ไม่ต้องยกสูงมากขับฟิลลิ่งเดิมๆนะไม่อยากจะให้มันสูงมากเกินไปเพราะเวลา
มุมมองทัศนียภาพที่เรามองรถลงไปนะครับอัตราวงเลี้ยวเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการมุมมองรถนั่นเองนะครับแล้วก็คิ้วซุ้มล้อก็สามารถสั่งได้นะพี่อันนี้เป็นลายฟันเฟืองอันนี้เราคุมโทนเป็นสีดำตัดด้วยสีน้ำเงินหรือฟ้าเนี่ยเอาได้ทั้ง2สีนะเป็นสีน้ำเงินหรือสีฟ้าก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของลายคัสตอมเนี่ยครับอาร์ตมีลายแบบนี้มากกว่า100รูปแบบให้พี่ๆได้เลือกกันนะพี่ๆชอบลายแบบไหนสามารถบอกอาร์ตได้เลยนะเอาสีน้ำเงินสีดำสีแดงส่วนใหญ่จะเห็นเป็นสีแดงดำแดงดำน้ำเงินแบบนี้ส่วนลายคัสตอมเนี่ยมีเป็นร้อยรูปแบบนะครับพี่ๆเลือกได้เลยนะครับตามความต้องการเดี๋ยวจะให้ช่างเนี่ยเขาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตัดแล้วก็มาแปะติดให้กับพวกพี่ๆนะครับราวหลังคาได้เป็นในส่วนของตัวชุดแต่งจากไวแท็กแต่ไม่สามารถยึดเหนี่ยวได้หรือโหนได้นะพี่ๆเพราะว่ามันเป็นในส่วนของตัวชุดแต่งและใช้ซิลิโคนยิงบันไดด้านข้างนะเป็นบันไดชุดของ Outlander ทั้งหมดเลยง่ายๆเลยคันนี้คุมโทนคือเก็บงานของ Outlander ทั้งหมดเลยตั้งแต่กันชนหน้าบันไดด้านข้างรวมไปถึงโรบาสุดท้ายด้วยนะครับบันไดด้านข้างเขาก็ค่อนข้างที่จะเข้ารูปกับตัวรถมากเลยนะครับพี่ๆมีในส่วนของตัวไฟสองสว่างตรงกลางให้ด้วยนะครับโรบานี่เลยครับ Outlander นะครับเป็นท่อเหล็กคู่มีในส่วนของตัวไฟถอยให้พร้อมใบไฟเบรกดวงที่4นะครับเพิ่มมุมมองทัศนียภาพยามค่ำคืนให้และเวลาถอยในส่องสว่างมากเพราะว่ามีทั้งกันชนนะครับของ Outlander มีแล้ว2หลอดของรถมีให้อีก1หลอดแล้วตัวนี้นะครับความพิเศษเขาเปลี่ยนไฟรุ่นพี่อย่างของ Raptor มาใส่นะพี่สามารถเปลี่ยนได้นะปกติ XLS เนี่ยพี่จะได้ไฟที่เป็นหลอดฮาโลเจนนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นฮาโลเจนทั้งหมดเลยแต่คันนี้ใช้รถของพี่ใหญ่อย่าง Raptor เลยนะเป็น LED นะครับติดทั้งหมดเลยนะฮะเนี่ยฮะแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยนะเป็น LED ทั้งหมดเลยแต่บายสปอร์ตไม่มีนะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีเซ็นเซอร์นะครับบายสปอร์ตจะมีเฉพาะรุ่นพี่ๆเขาอย่างพวก Storm Tag Wild Tag หรือจะเป็นอย่าง Raptor นั่นเองนะครับฝาท้ายนะครับก็ติดบัมเปอร์ครอบท้ายเว้นโลโก้พร้อมกล้องมองท้ายเอาไว้นะครับเลือกได้นะครับเพราะปกติก็เป็นดำด้านเราตัดคลิปเป็นสีน้ำเงินก็ได้นะครับคำว่า Ranger นะครับอะคริลิกติดเพื่อเป็นดู3มิติก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าในส่วนของตัวฝาท้ายจะไม่เหมือนกับรุ่นที่เป็นรุ่นสปอร์ตนะตัวนี้จะไม่มี Easy Lift นะครับน้ำหนักก็จะพอสมควรนะครับสำหรับพี่ๆที่เป็นผู้หญิงหรือสุภาพสตรีนะครับก็อาจจะต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงครับด้านท้ายนี่เพิ่มนะครับบอลลากจูงให้ด้วยนะครับก็สามารถลากจูงได้เพราะยึดเข้าไปด้านในกับตัวแชสซีจะมีตัวคำว่า Outlander ตรงนี้ก็คือตัวที่ยึดกับตัวแชสซีทั้ง2ด้านนะครับเพื่อลากจูงน้ำหนักได้ถึง 3.5 ตันนั่นเองครับพี่ๆเนี่ยฮะเดี๋ยวพาดูด้านในนิดหนึ่งครับด้านในผมเห็นด้านในมีกิมมิกอย่างนึงอย่างที่ทำให้พี่ๆ FC ด้วยในส่วนของเบาะปกติเบาะอันเนี้ยนะครับการเดินได้แบบนี้จะไม่มีนะนี่นะแล้วก็เบาะที่นั่งเนี่ยปกติเป็นเบาะกำมะหยี่แต่คันนี้พี่ๆจะได้เป็นเบาะหนังนี่เป็นไงพี่สามารถสั่งได้นะสามารถสั่งให้ช่างเนี่ยเปลี่ยนเบาะจากเบาะกำมะหยี่เป็นเบาะหนังแล้วก็ทำสีแบบที่พี่ต้องการได้เนี่ยเราคุมโทนเลยนะครับดำน้ำเงินอย่างเงี้ยก็ได้หมดเลยครับส่วนด้านในก็อย่างที่เคยพาดูไว้ในเรื่องของพวงมาลัยไฟฟ้าอยู่แล้วเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแล้วก็หน้าจอกลางขนาด10นิ้ว XLS นี่แอร์จะไม่ได้แยกอิสระนะครับเป็นแอร์ที่ควบคุมเป็นอุณหภูมิเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าพี่ๆท่านใดที่อยากได้รถหล่อๆแบบนี้แต่งแบบนี้นะครับทักหาอาร์ตได้เลยอาร์ตพระนครโชว์รูมเกษตรนวมินทร์โชว์รูมที่มียอดขายลำดับ3ปีซ้อนและกำลังเข้าสู่ปีที่4นะครับที่เบอร์0984516661นะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถออกรถกับอาร์ตได้นะครับอาร์ตมีเจ้าหน้าที่ดูแลพี่ๆถึงบ้านเลยเช่นเดียวกันนะครับเสร็จแล้วได้รถมาก็มาเลือกการแต่งกันมีรูปแบบการตกแต่งมากกว่า100รูปแบบให้พี่ๆได้เลือกกันนะครับแต่งเสร็จแล้วนะครับจะมารับที่โชว์รูมนี่ก็ได้นะครับหรือใช้อาร์ตไปส่งที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันมีบริการส่งมอบถึงบ้านบริการให้พี่ถึงที่อีกเหมือนเคยนะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านเลยนะฮะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาร์ตด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ชมกันนะครับพี่ๆคลิปหน้าจะมีรถคันไหนนั้นฝากกดติดตามไว้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับไม่ต้องวนกันนะ